ถ้าเล่นฟิงเกอร์สไตล์หรือคลาสสิกเพลงบลูส์บ้างพอเล่นไฟฟ้ามาจับปิ๊กไม่ถนัดคุณรู้ฝึกยังไงครับก่อนนะเล่นฟิงเกอร์สไตล์คลาสสิกเพลงบลูส์บ้างพอเล่นไฟฟ้ามาจับปิ๊กแล้วไม่ถนัดก็คือเล่นฟิงเกอร์สไตล์ใช่ไหมหรือคลาสสิกเนี่ยก็คือใช้ฟิงเกิลใช่ไหมกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งพอกุ้งกิ้งไปปุ๊บพอมาเล่นไฟฟ้าเนี่ยมาจับปิ๊กเนี่ยแล้วไม่ถนัดใช่ไหมคุณต้องฝึกยังไงดีจริงเราฝึกเป็นไฮบริดก็ได้นะเป็นไฮบริดหมายถึงว่าคืองี้คือมันก็พูดยากเหมือนกันนะมันหมายถึงว่าเวลาคนจะคือผมเข้าใจนะผมก็เป็นเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราใช้นิ้วจนชินอ่ะมันจะเหมือนกับคือนิ้วเนี่ยมันอิสระกว่าความรู้สึกผมตอนที่ผมเป็นความรู้สึกเดียวกันนะคือนิ้วมันจะอิสระกว่าใช่ไหมมันอิสระกว่าแล้วเราก็จะเล่นแบบมันก็จะมีพลิกแพลงอย่างเช่นบางทีนิ้วแน่นอนมันก็ไม่ได้แบบก็ต้องประจำแล้วก็กิ้งอย่างนี้เสมอไปใช่ไหมบางทีก็จริงๆมันต้องอันดับแรกมันเหมือนมันต้องดีไซน์ว่ะมันต้องดีไซน์วิธีการเล่นของเราอ่ะว่าเราจะมาเขาเรียกว่าเราจะมาสายไหนว่าจะมาสายไหนทีเนี้ยมันก็จะมีวิธีอันนี้ดีกว่าผมแนะนำว่าให้นี่ดีกว่าให้เราใช้ปิ๊กไปด้วยสมมุติว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะจับเก็บปิ๊กนะแล้วผมก็สามารถที่จะเล่นได้นะนี่ตอนที่ผมคาบปิ๊กอยู่นะแต่บางคนก็จะกำอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะกำแล้วก็กำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงหรือบางคนก็คาบใส่ปากใช่ไหมแต่ว่าเวลาผมเล่นผมจะทำอย่างนี้แหละลองดูแล้วกันเผื่อเพราะว่าจริงๆพวกนี้มันเป็นวิธีสไตล์ตัวใหม่ถึงว่าคือคำถามเนี่ยมันพอเวลาเล่นเล่นเป็นสไตล์แล้วมาเล่นปิ๊กเนี่ยมันไม่ถนัดความถัดคำไม่ถนัดก็มาจากว่าเราต้องมาใช้ปิ๊กหรือว่าใช้นิ้วหรือใช้อะไรเงี้ยมันถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ใช่วิธีคือผมก็เป็นเหมือนกันแต่ว่ามันจะมาคอมพลีทด้วยการที่เราเล่นแม่งสองอย่างอ่ะนึกออกมั้ยเล่นแม่งสองอย่างเลยเวลาเราจะเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเราก็เล่นอาจจะใช้ซาวนิ้วก็ได้อาจจะใช้ซาวนิ้วก็ได้หรือว่าจะใช้แบบใช้ซาวปิกก็ได้ใช่ครับพี่มือขวาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าต้องใช้นิ้วเดียวแต่พอมันเป็นปิกข้ามสายไม่โดนเนี่ยก็คือเวลาพี่เล่นพี่จะมิกซ์อย่างนี้เลยก็คือเนี่ยสมมติว่าพี่เล่นเกมตะกี้ใช่ไหมพี่สมมติเราเล่นเพลงตะกี้มันดูเหมือนฟิงเกอร์สไตล์ใช่ไหมคือสำหรับพี่มันไม่มีคำว่าฟิงเกอร์สไตล์อยู่อ่ะมันหมายถึงว่าฟิงเกอร์สไตล์ก็คือมันก็ต้องเป็นลักษณะของฟิงเกิลอย่างนี้ใช่ไหมคืออย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาพี่เล่นพี่จะผสมกันนะแต่แน่นอนพอเวลาผสมมันอาจจะต้องดีไซน์การเล่นหน่อยวะหรือเปล่าวะก็ไม่รู้เหมือนกันสมมติถ้าพี่เล่นแบบนี้แบบว่าอันนี้คือเล่นแบบนิวใช่ไหมเล่นเพลงตะกี้นี่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ปิ๊กเพลงตะกี้นะเห็นนะถ้าใช้ปิ๊กก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าใช้ปิ๊กก็ใช้ปิ๊กดีดเลยใช้ปิ๊กดีดเลยทีนี้เราอาจจะต้องเป็นถ้าเป็นพี่จะฝึกสองอย่างก่อนสมมติพี่เล่นเพลงนี้เฮ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 ้
hey 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 baby hey 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 baby hey I love you baby sure gonna be your dog hey hey lost your cousin now hey hey you lost your cousin now hit me through and find it out somehow นะกลับไปปิ๊กละกลับไปนี่ละเห็นนะมันก็จะเป็นเงี้ยคือมันอันดับแรกเราต้องมิกซ์ได้ก่อนคือเพลงหนึ่งเล่นให้สองแบบเล่นแม่งสองแบบเลยเพลงเล่นสองแบบแล้วเราก็เลือกเล่นหมายถึงว่าเราอาจจะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเล่นละเอียดอะเวลาพี่เล่นละเอียดพี่จะใช้นิ้วใช่ไหมก็ใช้นิ้วแล้วใช่ไหมเวลาเล่นละเอียดพี่จะใช้นิ้วถ้าเวลาเล่นเพอร์คัชชั่นอะสนามแบบเราต้องการเสียงกระแทกเสียงที่มันปุ๊กๆอะจะใช้ปิ๊กฉะนั้นเราก็ต้องดูพาร์ทเอาสมมติเล่นเพลงนี้ก็จะแบบฟึ๊บๆแล้วก็ตึ๊ก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 เราต้องรู้ว่าเล่นสองอย่างใช้ปิ๊กวันแท้ตอนถ้าเกิดเราใช้ปิ๊กแล้วเรามาแบบว่าเราจะเล่นรายละเอียดอย่างนี้ไม่ได้ไงรายละเอียดไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นจุดไหนที่หมายถึงว่าเพลงหนึ่งเราก็ควรจะต้องเล่นในสองอย่างหมายถึงว่าพอเล่นฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยสมมติเราเล่นฟิงเกอร์สไตล์ก็คือแยกนิ้วเล่นใช่ไหมแยกนิ้วเล่นแล้วพอมาเล่นไฟฟ้าจับปิ๊กก็คือต่อให้เราเล่นกีตาร์โป่งก็เหมือนกันก็เหอะหรือจะไปเล่นกีตาร์ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะเล่นได้2ลักษณะถ้าเป็นพี่นะพี่จะเล่นได้2ลักษณะทุกเพลงเลยพี่จะเล่นได้2ลักษณะหมดเลยก็คือจะเล่นโทนปิ๊กคือมันไม่ใช่แค่โทนอย่างเดียวมันจะมีวิธีการเล่นด้วยนึกออกป่ะเพราะว่าอย่างปิ๊กเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคือมันจุดเด่นมันต่างกันอะถ้าเราใช้ปิ๊กมาเพื่อจะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มันอย่างนิ้วมันเลือกสามารถที่จะเลือกโน้ตได้อะไรเงี้ยมันก็เลือกได้ฉะนั้นถ้าเราเล่นปิ๊กถ้าเกิดเราเล่นถ้ากันจะใช้ปิ๊กเราจะปิ๊กกิ้งอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่สามารถที่จะเล่นพร้อมกันมันเล่นพร้อมกันได้ถ้าเกิดมันใช้ให้บิดปิ๊กกิ้งใช่ไหมแต่ว่าพี่ไม่ชอบเพราะว่าไพ่บิดปิ๊กมันบางอ่ะคือซาวมันไม่ไปทางไหนสักทางหนึ่งมันไม่สามารถที่จะเน้นแบบเพราะว่ามันเป็นซาวนิ้วทั้งหมดมันเป็นนิ้วเราทั้งหมดใช่ไหมซาวนิ้วมันเป็นซาวนิ้วทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเป็นไฮบริดปิ๊กกิ้งปุ๊บมันจะเป็นปิ๊กผสมกับนิ้วพอปิ๊กผสมนิ้วปุ๊บซาวมันจะดูฮาฮาหน่อยซาวมันจะฮาฮามันจะไม่เค้นไม่ค่อยได้ฉะนั้นพี่ก็เลยเลือกถ้าปิ๊กก็ปิ๊กถ้านิ้วก็นิ้วลักษณะเป็นอย่างนั้นเพลงเดียวอย่างยกตัวอย่างสักเพลงก็ได้สมมติเราเล่นเพลงอะไรดีอะ Change the World สมมติว่าเพลงที่มันไม่ต้องบลูส You thought 'cause we startI'm rooting down for you Shining long ago เนี่ยนะเวลาเล่นมันก็เคาะตบได้ See the truth Big That this love have been sung Everything is
knew that girl, she is the one. How did the sunlight in your universe? Would you think my love would let it something good? Oh, baby, if I could change the world. Big. เพราะปิ๊กมันก็จะทำให้นวลแบบไอ้นี่ก็ได้มันจะให้นวลแบบไอ้แบบนิ้วก็ได้แล้วก็คือเราก็จับปิ๊กเอาใช่ไหมแล้วก็จับให้แน่นถ้าจับแน่นมันก็จะงัดกับสายนะถ้าจับบางๆมันก็จะโยกนะมันก็จะเวลาแบบบางๆเวลาจับปิ๊กบางๆมันก็จะThe one, I'm a bit of sunlight in your universe. ถ้าเราจับแรมก็ Hey, the one, I'm a bit ใช่ไหมถ้าใช้นิ้วก็เป็นชิง She's the one, I'm a bit of sunlight in your universe. ใช่ไหมพอเวลาเราสลับไปนิ้วพอปิ๊กไปนิ้วปุ๊บเราก็จะต้องสมมุติว่าเราเล่นนิ้วก่อนใช่มั้ย She is the one I'm a bit of sunlight in you Pick You think my love เห็นมั้ยจับปิ๊กเบาก่อน Something good baby มัน3ก็ไม่ต่างจากนิ้วแล้วมันคอนโทรลด้วยการจับปิ๊กได้ใช่มั้ยจับปิ๊กที่จับปิ๊กเบาเหมือนที่บอกอ่ะใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่คอนโทรลมันก็จะเป็นแบบ She is the oneเอาเปลี่ยนนะมันก็จะแบบกระชากอะไรเงี้ยฉะนั้นมันควรจะต้องเล่นได้สองอย่างอ่ะมันถึงจะสลับไปสลับมาได้จริงๆนะพี่ว่านะมันต้องทำได้สองอย่างเว้ยในเพลงเดียวกันต้องเล่นได้สองแบบถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาสลับไปสลับมามันจะงึกงักงักงึกงักงักงึกงักงักนะบอกว่าเพลงอื่นก็เหมือนกันสมมติเราเล่นออทัมลีฟก็ได้หรือเล่นถ้าเราเวลาเล่นสมมติต้องเล่นสวิงเนี่ยใช้นิ้วไม่เวิร์กหรอกจริงฟีลลิ่งของมือซ้ายในการจับคอร์ดมันก็ต่างออกไปว่ะอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นเงี้ยถ้าเป็นนิ้วมันก็ต้องเป็นแบบสลับไปสลับมามันทำได้หมดเลยเราก็ต้องรู้ว่าสำเนียงปิ๊กมันคืออะไรสำเนียงปิ๊กมันต้องงัดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าสำเนียงนิ้วก็ต้องถ้าเกิดเราจะพยายามจะเล่นนิ้วแต่ให้ได้สำเนียงปิ๊กมันก็ขัดแย้งอ่ะมันก็จะลำบากแต่ว่ามันก็ยิ่งอยู่กับส่วนตัวด้วยนะแต่ว่าฟีลลิ่งจะประมาณนี้เราต้องเล่นให้ได้ฝึกให้ได้ทั้งสองอย่างในเพลงเดียวฝึกแบบใช้ปิ๊กด้วยแบบไอ้นี่ด้วยแล้วมันจะสลับไปสลับมาได้จริงๆดีนะมันสลับโทนได้นะเวลาเราเล่นไม่ว่าต่อยเล่นกีตาร์ไฟฟ้าก็มันใช้นิ้วก็เป็นอีกโทนนึง